เรื่องเล่าผ่านนิมิตจากบทความของคุณบุญพลกาบเขียนไว้โพสต์เมื่อ20กุมภาพันธ์2564ดังนี้อย่าไปพูดถึงเจ้าถึงราชวงศ์ในทางที่ไม่ดีถ้าท่านไม่มีบารมีมาเกิดท่านก็เกิดเป็นเชื้อพระราชวงศ์ไม่ได้จะเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวเราหลวงปู่หงพรหมปัญโยกราบนมัสการหลวงปู่สมเด็จพระพันรัตน์วัดป่าแก้วด้วยเสียงกล่าวลูกมีความศรัทธาในคำทำนายผ่านนิมิตหลวงปู่ที่เล่าผ่านคุณบูนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องที่เคยบอกว่าท่านนายกลุงตู่จะทำการปฏิวัติและเป็นนายกอยู่ยาวอย่างน้อย8ปีหรือมากกว่านั้นหากว่าท่านต้องการคำทำนายนี้ที่เหลือเชื่อคือทำนายไว้ตั้งแต่สมัยชุมนุมกปปส.และไม่มีวี่แววเลยว่าจะปฏิวัติและอีกคำทำนายนึงที่ลูกยังเฝ้าคอยอยู่ว่าเมื่อไรจะเป็นจริงคือม็อบที่จับจ้วงสถาบันเบื้องสูงว่าเมื่อไรจะติดคุกกันหมดเสียทีเจ้าค่ะวิสัชนาเยธรรมมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตของเราทรงตรัสถึงการเกิดและดับไปของธรรมเหล่านั้นเวรกรรมก็เช่นเดียวกันไม่มีผู้ก่อกรรมใดต่อผู้มีจิตบริสุทธิ์จะหนีพ้นจากเวรกรรมไปได้พระมหากษัตริย์ก็เช่นเดียวกันไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกนี้จะจุติสมภพขึ้นมาครองราชสมบัติด้วยความบังเอิญล้วนแล้วแต่สั่งสมพระบารมีมาหลายภพหลายชาตินับอสงไขยทั้งสิ้นแม้แต่ปัจจุบันชาตินี้ด้วยก็ตามพระองค์ยังสั่งสมมหาบารมีทานปิดทองหลังองค์พระปฏิมามากเหลือสุดจะขนานับคนที่สามารถจับจ้วงกล่าวใส่ร้ายพระองค์ท่านได้จะต้องเป็นคนเลวดุจสัตว์นรกประมาณนั้นจึงมิช้าก็เร็วคนเหล่านี้ย่อมได้รับผลของกรรมไม่มีทางหลีกเลี่ยงไปได้โปรดจงคอยดูเอาเองเถิดผู้เขียนจะขอเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตจริงเพื่อเป็นบทเรียนให้คนหมิ่นเจ้าหมิ่นสถาบันที่มีพระคุณอเนกอนันต์ต่อแผ่นดินไทยไว้เป็นวิทยาทานบ้านผู้เขียนที่เมืองลาสเวกัสมีพระบรมฉายาลักษณ์ติดไว้หลายภาพและมี5ห้องนอน3ห้องน้ำแต่อยู่คนเดียวผู้เขียนจึงแบ่งห้องให้คนไทยเช่าในราคาเป็นกันเองมีหลายคนที่เข้ามาเช่าซึ่งแรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พออยู่ๆไปเริ่มมีอาการแปลกๆคือพูดจาจับจ้วงไม่ดีไม่งามเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้เขียนไม่รอช้าบอกเขาตรงๆเลยว่าผมเคารพในสิทธิการพูดจาของคุณครับแต่ผมจะไม่ยอมให้ใครมาหมิ่นพระมหากษัตริย์ไทยในบ้านผมเด็ดขาดถูกต้องครับแม้ที่นี่จะเป็นสหรัฐอเมริกามีเสรีภาพมากมายในการพูดจาแต่นี่คือบ้านของผมแม้เศรษฐกิจจะไม่ดีและมีปัญหามากมายแต่ผมพร้อมจะหาคนเช่าใหม่และไม่ขออยู่ร่วมชายคากับคนที่ไม่รักไม่เคารพพระเจ้าแผ่นดินไทยที่แปลกประหลาดเหลือเชื่อก็คือคนที่ย้ายออกจากบ้านผมไปพอไม่นานก็ประสบปัญหามากมายคือมีบางคนไปติดเชื้อโรคโควิด-19 แทบจะเอาชีวิตไม่รอดมีอีกรายนึงเป็นผู้หญิงอดีตคนดังของเมืองนี้พอย้ายออกไปนอกจากจะนินทาให้ผู้เขียนเสียหายแล้วไม่ทันไรพาเพื่อนๆขับรถไปหางานทำต่างรัฐปรากฏว่ารถประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำอย่างแรงจนกลายเป็นคนพิการไปจนถึงวันนี้ผู้เขียนขออโหสิกรรมพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงบุญญาธิการสูงส่งพระองค์ทรงเป็นพระมกุฎราชกุมารโทนพระองค์เดียวแท้ๆที่เป็นสายโลหิตจุติขึ้นมาจากพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ King of Kings รัชกาลที่9ที่ทั่วโลกยกย่องสรรเสริญจึงมีแต่สวรรค์คัดสรรแล้วจึงจะจุติมาได้ย้อนประวัติศาสตร์ชาติไทยไปเถิดพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระองค์แรกนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดยังต้องยกราชสมบัติให้พระเชษฐาขึ้นครองก่อนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นกล้าหาญเพียงใดยังครองราชได้เพียงบนหลังโคชสารมิได้มีโอกาสสวยสุขราชสมบัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยิ่งใหญ่อาถรรพ์เป็นที่สุด
ยังต้องสละราชสมบัติให้พระสหายก่อนออกผนวดแผ่นดินไทยนี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักแท้จริงแล้วด้วยพระมหาบารมีของราชวงศ์จักรีที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาไปจนตราบสิ้นพุทธันดรหลวงปู่ขอถามหน่อยเถิดว่าพวกม็อบเด็กๆไร้เดียงสาและคณาจารย์ขายชาติเหล่านี้ที่อยู่เบื้องหลังเด็กๆมันเคยทำคุณประโยชน์อะไรให้ชาติบ้านเมืองเท่าเพียงเศษเสี้ยวธุลีดินของพระมหากษัตริย์ไทยบ้างเวรกรรมจะตามทันให้พวกจาบจ้วงสถาบันมีอันเป็นไปในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเวรกรรมตามทันพวกจาบจ้วงสถาบัน21 กุมภาพันธ์2021